Hello everyone สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับพี่หนูฟังเข้าอีกครั้งในรายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนค่ะคุณครูน่ะจะมาพูดถึงเรื่องของ weather and seasons นั่นเองค่ะครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องอะไรไปลูกเรียนเรื่องเกี่ยวกับการไปเที่ยวใช่ไหมคะแต่ไปเที่ยวเนี่ยเราก็ต้องดูเกี่ยวกับสภาพอากาศด้วยนะลูกนะเพราะว่าถ้าเกิดไปเที่ยวนะคะทะเลหน้าฝนเป็นไงคะฝนตกก็เล่นน้ำทะเลไม่ได้นะคะนักเรียนค่ะหรือไปภูเขาใช่ไหมลูกเป็นแบบฝนตกหนักอย่างเงี้ยก็ลื่นไปปีนเขาอะไรอย่างงี้ไม่ได้แอดเวนเจอร์ของนักเรียนก็อาจจะต้องคลาดเคลื่อนไปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศกันนะคะว่าสภาพอากาศแบบไหนนะคะควรที่จะไปไหนกันดีกว่าค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราจะเรียกสภาพอากาศในแต่ละฤดูเนี่ยว่าอย่างไรแล้วก็จะเกิดขึ้นบ่อยครั้งไหมนะคะนักเรียนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะอย่างแรกเลยนะคะคือรูปอะไรคะรูปเมฆมีฝนก็คืออะไรคะหน้าฝนใช่ไหมลูกสภาพอากาศที่เป็นแบบฝนตกค่ะเขาเรียกว่า rainy 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 นั่นเองค่ะถัดมาถ้ามีเมฆมากเนี่ยเขาจะเรียกว่า cloudy 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 นั่นเองค่ะเสร็จแล้วคราวนี้นะคะนักเรียนค่ะถ้าเกิดพระอาทิตย์ส่องแสงนั่นเองค่ะแบบว่าเขาเรียกว่าแดดจ้าเลยนะจ๊ะเขาจะเรียกว่า sunny 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 นั่นเองค่ะมานะคะนักเรียนค่ะถ้าเกิดสมมุติว่าเจอเป็นลมค่ะลมนะคะปิวมาเนี่ยค่ะมันมีอากาศที่มีสภาพมีลมนั่นเองเขาเรียกว่า windy 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 แปลว่ามีลมนั่นเองค่ะถัดมานะคะสภาพอากาศหนาวเย็นค่ะหน้าหนาวของเราเนี่ยเขาจะเรียกว่า cold 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 นั่นเองค่ะสภาพอากาศหนาวเย็นและถ้าเกิดสมมุติว่าฝนตกแรงมากมีพายุหมุนฟ้าแลบแผลบๆนะคะนั่นเองค่ะเขาจะเรียกว่า stormy 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 นั่นเองค่ะคราวนี้เรามาดู conversation นะคะการพูดสนทนาเกี่ยวกับในเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะเรียนเห็นรูปภาพไหมคะสภาพอากาศมันเป็นไงจ๊ะมีแดดใช่ไหมคะเรียนค่ะคิดว่าเป็นหน้าไหนมีแดดแบบนี้สภาพอากาศแบบนี้เหมาะกับการไปเที่ยวทะเลหน้าร้อนเขาเรียกว่า summer ใช่ไหมจ๊ะมาดูซิว่าเราจะพูดว่าอย่างไรได้บ้างนี่เลยค่ะเนี่ยคนแรกเนี่ยเขาพูดว่า what's the weather like in summer สภาพอากาศแบบไหนในหน้าร้อนนั่นเองค่ะเขาบอกว่าIs sunny เป็นไงคะมีแดดออกนั่นเองค่ะเขาถามต่อว่า Do you like summer คุณชอบ summer หรือเปล่าชอบหน้าฤดูร้อนหรือเปล่าเขาบอกว่า Yes I do ใช่ฉันชอบนั่นเองค่ะคุณครูก็ชอบนะคะเพราะว่าได้ไปเที่ยวทะเลนั่นเองค่ะถัดมาค่ะเป็นสภาพอากาศแบบไหนจ๊ะแบบฝนตกหน้าฝนใช่ไหมคะเขาเรียกว่า rainy season นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะมาดูซิว่าหน้านี้เราจะพูดว่าอย่างไรคนแรกเขาถามว่า what's the weather like in rainy season เขาบอกว่าอะไรลูก it's cold มีอากาศยังไงคะหนาวเย็นนั่นเองค่ะ it's cold แล้วเขาถามต่อว่า do you like rainy season คุณชอบไหมหน้าฝนน่ะแล้วเขาก็บอกว่า no I don'tไม่นะฉันไม่ชอบคุณครูก็ไม่ค่อยชอบค่ะเพราะว่าอะไรมันแฉะค่ะลูกค่ะแล้วเวลาจะไปเที่ยวไหนนะก็ลำบากนั่นเองค่ะถัดมาเราลองมาดูกันดีกว่าค่ะว่าเราสามารถพูดว่าอย่างไรได้บ้างในแต่ละหน้านะลูกนะอันแรกเหมือนเดิมเลยค่ะ What the weather like แปลว่าสภาพอากาศแบบไหนใน summer คือฤดูร้อน rainy season ฤดูฝน winter ฤดูหนาวนั่นเองค่ะถ้าเราถามว่า what's the weather like in summer ในฤดูร้อนเนี่ยมีสภาพอากาศแบบไหนเราตอบอะไรได้บ้างลูกในนี้ is sunny คืออะไรมีแดดออกใช่ไหมคะ is warm มันเป็นไงคะอบอุ่นนั่นเองค่ะ do you like summer คุณชอบฤดูร้อนหรือเปล่าก็มีแค่สองอย่างคือ yes I do กับ no I don't ชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่นักเรียนนะคะถัดมาถ้าเกิดเป็นอันถัดมาล่ะWhat's the weather like in rainy season? คุณสภาพอากาศแบบไหนในฤดูฝนนั่นเองค่ะตอบอะไรได้บ้าง It's cold เป็นไงคะหนาวเย็นใช่ไหมลูก It's rainy มีฝนตกนั่นเองค่ะก็ประมาณนี้นะลูกนะ
แล้วถ้าเขาถามต่อว่า do you like rainy season ชอบไหมจ้าฤดูฝนก็ตอบได้สองอย่างเหมือนกับหน้าร้อนเลยค่ะคือ yes I do กับ no I don't นั่นเองค่ะถัดมาสุดท้าย what's the weather like in winter สภาพอากาศแบบไหนในฤดูหนาวนั่นเองค่ะก็ตอบได้อะไรบ้าง it's cold มันหนาวเย็น it's windy เป็นยังไงคะเป็นมีลมแรงนั่นเองค่ะมีลมนั่นเองค่ะหรือไม่ก็Is cloudy มีเมฆมากนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะถัดมาคะ Do you like winter คุณชอบไหมในหน้าอะไรคะ winter หน้าหนาวก็มีแค่2อย่างคือ yes I do กับ no I don't แต่ถ้าคุณครูชอบมากที่สุดก็จะเป็น winter นะคะเพราะว่าอากาศมันหนาวเย็นดีนะคะแล้วก็มีเมฆปกคลุมบ้างนะคะไม่ได้ร้อนมากนั่นเองค่ะอันนี้ก็ให้เรียนจับคู่กับเพื่อนใช่ไหมลูกพูดในห้องเรียนนะคะคนไหนที่มาโรงเรียนเนี่ยคุณครูก็ได้ทำการให้เขาเนี่ยได้ทดลองพูดแล้วแต่ถ้านักเรียนคนไหนที่เรียนออนไลน์หรือว่าดูในคลิปอยู่นะคะก็สามารถพูดคนเดียวได้เลยค่ะได้ค่ะภาษาอังกฤษเนี่ยนักเรียนสามารถพูดคนเดียวได้เลยไม่ต้องคิดเยอะนะคะเขาจะว่าหนูแบบเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมพูดคนเดียวไม่ต้องคิดมากค่ะพูดตับตัวเองในกระจกเป็นการฝึกนะคะทักษะการพูดเพิ่มขึ้นนักเรียนก็สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วอย่างแน่นอนค่ะถัดมา work sheet time นั่นเองค่ะมาทำงานของเรากันดีกว่าค่ะวันนี้ให้นักเรียนหยิบสมุดสนทนาภาษาอังกฤษขึ้นมาเลยนะคะแล้วเขียนวันที่วันนี้ค่ะวันนี้วันอะไรลูก Friday ใช่ไหมคะ Friday วันที่อะไร11นั่นเองค่ะFebruary 2022นั่นเองค่ะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยค่ะเขียนวันที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรียนค่ะอย่าเพิ่งเขียนอะไรเลยลูกนอกจากโจทย์ของเรานั่นเองค่ะโจทย์มีอยู่ว่า read the table below and complete the sentence นั่นเองค่ะให้อ่านตารางด้านล่างนะคะแล้วก็เติมประโยคให้สมบูรณ์นั่นเองลูกแต่ก่อนอื่นเลยยังไม่ต้องเขียนอะไรไม่ต้องเขียนตารางลงไปนะคะนักเรียนค่ะเขียนแค่โจทย์นั่นเองที่คุณครูอ่านเมื่อกี้นี้ read the table below and complete the sentence ตรงนี้อ่ะขีดเส้นให้อีกหนึ่งรอบตรงนี้เลยอันนี้คือโจทย์นะคะนักเรียนค่ะเขียนลงไปในสมุดได้เลยค่ะคราวนี้นะคะเรามาดูตารางกันก่อนดีกว่าตารางเขามีคำว่า seasons คืออะไรฤดูใช่ไหมลูกเรียงกันมา3อันเลยคือ summerRainy season, winter นั่นเองค่ะถัดมาคือเรื่องของ weather ก็คือสภาพอากาศนั่นเองค่ะมี sunny, rainy, cloudy, cold and warm นั่นเองค่ะเรามาดูอันแรกอันแรกนะคะถ้าเป็น summer ในฤดูร้อนนะคะ sunny ก็คือมีแดดจ้าเนี่ยเป็นยังไงจ๊ะ usually เป็นปกติทุกๆวันเลยค่ะมีแดดออกอย่างแน่นอนถัดมา rainy เป็นยังไงมีฝนตกเขาบอกว่า seldom seldom เนี่ย seldom seldom เนี่ยแปลว่าไม่ค่อยจะแทบจะไม่เลยแทบจะไม่มีเลยนั่นเองค่ะถัดมา cloudy แล้วมีเมฆมากไหมจ๊ะก็เป็น seldom เช่นเคยค่ะนักเรียนค่ะก็คือแทบจะไม่มีเมฆเลยเพราะว่าอะไรแดดออกจ้าใช่ไหมลูกถัดมาคือ cold สภาพอากาศหนาวเย็นเป็นไงคะ never อันนี้ก็คือไม่มีเลยค่ะนักเรียนค่ะถ้าเป็น never ก็คือไม่มีไม่เคยเลยค่ะถัดมานะคะ warm สภาพอากาศอบอุ่นเป็นไงลูก always ตลอดเวลาเลยค่ะถัดมานะคะ rainy season นะคะนักเรียนค่ะถ้าเป็น sunny เป็นยังไงจ๊ะสภาพอากาศที่มีแดดจ้าเป็นไง seldom แทบจะไม่มีแดดเลยเพราะว่าอะไรฝนตกใช่ไหมคะrainy usually เป็นปกติเลยจ้าฝนตกเป็นปกติเลย cloudy มีเมฆมากก็ usually เหมือนกันค่ะเป็นปกติเลย cold มีสภาพอากาศหนาวเย็นก็เป็น sometimes ค่ะบางครั้งบางคราวนะคะสภาพอากาศ warm seldom แทบจะไม่เลยนะจ๊ะเพราะว่าฝนตกส่วนใหญ่จะหนาวนะคะถัดมานะคะ winter หน้าหนาวค่ะฤดูหนาวอากาศเป็นอย่างไร sunny มีแดดมาจ๊ะ sometimes บางครั้งบางคราวค่ะ rainy ฝนตก never นะคะไม่ฝนตกเลยเพราะว่าหน้าหนาวนั่นเองค่ะเสร็จแล้ว cloudy มีเมฆมาจ๊ะมีเมฆมากก็คือ usually เป็นปกติเพราะหน้าหนาวก็จะไม่ค่อยมีแดดออกมาสักเท่าไหร่ถัดมา cold หนาวเย็นก็คือ always เพราะว่ามันคือ winter นั่นเองค่ะ
ันมาวอร์มสภาพอากาศอบอุ่นเป็นไงจ๊ะเซลล์ดอมแทบจะไหม้เลยจ้ะเพราะว่าหน้าหนาวสุดนี่ก็จะต้องหนาวอะเนาะอ่ะถัดมามาดูงานของเราที่ครูจะให้เขียนลงในสมุดดีกว่าค่ะนี่เลยค่ะทั้งหมด5ข้อด้วยกันค่ะนักเรียนค่ะอย่างที่บอกไปนะลูกนะอันแรกนะคะเขาบอกว่า is แล้วก็จุดๆ cloudy in winter เป็นไงจ๊ะมีเมฆมากในฤดูหนาวเขาพูดถึงเรื่องอะไรดูความถี่ค่ะ adverb of frequency นั่นเองค่ะตารางการบอกความถี่เมื่อกี้ที่เราดูไปนั่นเองลูกอ่ะมีเมฆมากในฤดูหนาวในดูตามตารางสิฤดูหนาวอยู่ขนาดไหนคะอันล่างสุดแล้วก็มีเมฆมากก็อยู่ตรงกลางเลยใช่ไหมเขาต้องใส่คำว่าอะไร usually ใช่ไหมคะนักเรียนคะusually แน่เลย usually ถัดมาข้อที่2 is warm in summer warm สภาพอากาศยังไงคะอบอุ่นใช่ไหมคะใน summer เป็นไงเขาเขียนว่าอะไร always ใช่ไหมคะ always นั่นเองค่ะถัดมาข้อที่3 is sunny in rainy season เป็นไงจ๊ะมีแดดออกจ้าในฤดูฝนใช่ไหมมีไหมในตารางมีอยู่ไหนคะเป็นอะไร seldom แทบจะไม่เลยนั่นเองค่ะ seldom ถัดมาข้อที่4 is แล้วก็ cold in summer อากาศหนาวในฤดูร้อนเป็นไงคะ never 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 ไม่เลยจ้ะและข้อสุดท้าย is แล้วก็บอกว่า warm in winter ในดูซิ warm winter อันล่างสุดเขาเขียนอะไร seldom ใช่ไหม seldom seldom แทบจะไม่เลยก็จะได้คำตอบแบบนี้ค่ะนี่เลยก็ค่ะคำตอบก็จะแบบนี้เลยตามตารางที่เราดูกันเมื่อตะกี้นี้นะคะนักเรียนค่ะให้นักเรียนเขียนลงไปให้เรียบร้อยนะคะทำงานให้เรียบร้อยสะอาดเรียบร้อยนะลูกนะตรงไหนที่ต้องขีดเส้นขีดเส้นด้วยนะคะเว้นวรรคให้ถูกต้องด้วยนะลูกนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ครูก็มีเพียงเท่านี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็ฤดูต่างๆนั่นเองค่ะคุณครูก็ต้อง thank you for attention ขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็อย่าลืมไปฝึก speaking time ด้วยนะลูกนะฝึกพูดไว้บ่อยๆนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนก็จะได้พูดคล่องมากขึ้นแล้วก็จำคำศัพท์ได้มากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย